بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้ผมมาพบกับพวกเราในสถานที่ที่ไม่น่าหรือไม่ควรหรือไม่คิดว่าจะมีการบรรยายถ้าพี่น้องดูจากด้านนอกเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่น่าจะมีการเล่นดนตรีมากกว่าถูกไหมฮะร้านอาหารมีดนตรีที่สำคัญมีเครื่องดื่มมึนเมามันเหมาะกับที่นี่แต่ว่าเรากลับกลายเป็นว่ามีบรรยายมีการบรรยายศาสนธรรมผมว่ามาตรฐานของสังคมเปลี่ยนไปแล้วอะครับมีคนเคยถามผมว่าอาจารย์เชียร์ทีมไหนผมถามว่าทีมอะไรก็ฟุตบอลโลกด้วยไงผมก็ถามว่าฟุตบอลโลกมาแล้วหรือประเด็นคือทำไมผมต้องเชียร์ฟุตบอลทำไมเราต้องคือฝรั่งบอกอะไรทำไมเราต้องเสมียนาวะตอนานึกภาพออกไหมฮะทำไมเราต้องเชื่อฟังครับในขณะที่ฝรั่งบางค่าเขาวางค่านิยมให้เราแต่เรากับตอบรับอย่างโดยดุษฎีบางครั้งเหมือนหนึ่งว่าเสมือนหนึ่งเป็นวิถีชีวิตของเราไม่ตอบรับไม่ได้ไม่เชียร์ไม่ได้ตื่นเช้ามาหรือกลางคืนเมื่อวานนี้ไลฟ์สดมีคนเขียนคอมเมนต์มาบอกว่าดูฟุตบอลด้วยฟังอาจารย์ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าแยกร่างยังไงแสดงให้เห็นว่าเราต้องตามกระแสอยู่ตลอดอะไรก็ตามที่กระแสมาเราต้องเชื่อฟังเขาว่าต้องดูนะต้องทีมต้องเชียร์ทีมนั้นทีมนี้ต้องเขียนไปชิงรางวัลแล้วก็มาถามโต๊ะครูว่ารางวัลเนี่ยได้หรือไม่ได้ส่งไปแล้วนะแล้วก็มาถามโต๊ะครูว่าทายผลฟุตบอลเนี่ยบาปหรือไม่บาปเข้ากับหัวข้อนี้จริงๆนะครับพี่น้องหัวข้อนี้พูดยากมากนะพี่น้องอยู่กับผมชั่วโมงหนึ่งนะทำใจร่มๆชั่วโมงหนึ่งตัดดุนยาออกไปเลย อันนี้ก็ดุนยาแล้วเนี่ยชั่วโมงหนึ่งพี่น้องอยู่กับผมแล้วก็จะพาพี่น้องไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งหัวข้อบอกว่าทางเลือกที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจประเด็นแรกก็คือว่าทางที่ถูกต้องเนี่ยอะไรคือทางที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมหัวข้อเขาว่ากันนะทางเลือกที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจตั้งคำถามอันดับแรกเกินก่อนว่าไอ้ทางที่มันถูกต้องเนี่ยทางอะไรถ้าวันนี้เราเดินเข้าซอยผิดหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเม่งจ่ายนี่คือความเป็นดุนยาไม่เป็นไรกลับได้แต่ถามว่าหนทางที่ถูกต้องเราหลงไม่ได้ประเด็นคืออะไรคือทางที่ถูกต้องเอาคุยก่อนนะใจร่มๆก่อนยาท่านยาบิดซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับได้บอกว่ากุนนาอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือวันนี้ผมต้องฟังเสียงตัวเองกลับมาด้วยเนาะปรากฏว่าท่านยาบิดเล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับท่านรอซูลวะคอตคอตตอนนบีก็เอาไม้เนี่ยมาขีดเป็นเส้นหนึ่งเส้นนบีสอนเนี่ยให้รู้เลยว่าในสมัยนั้นไม่มีกระดานดำก็ตามแต่นบีใช้ทรายเขียนบนทรายเอากิ่งไม้มาแล้วก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นวะคอตคอตไตอันยามีนี่ฮีแล้วขีดข้างขวาสองเส้นวะคอตคอตไตนี้ด้านซ้ายสองเส้นซุมมาวะดอยะดะฮูฟิลคอตินเอาซัดแล้วนบีก็เอามือเนี่ยวางไว้ตรงเส้นตรงกลางเอาใหม่นบีขีดเส้นตรงกลางหนึ่งเส้น
ด้านขวา2เส้นด้านซ้าย2เส้นบางหะดีษบอกว่ามากกว่า2เส้นขีดไปนึกภาพออกนะเสร็จแล้วนบีก็เอามือวางไว้ตรงกลางที่เป็นเส้นตรงฟะกอละและนบีก็พูดว่าวะฮาซาซาบีลุลลอฮ์นี่คือทางของอัลลอฮ์ซุมมาตะลาและนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาแท้จริงนี่คือทางเที่ยงตรงของฉันฟัตตาบิอูฮุพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเส้นทางนี้วะลาตัตบิอูซูบุละและอย่าได้เดินในเส้นทางอื่นซูบุลแปลว่าหลายๆเส้นทางฟาตาฟารอกอบิกุมเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลายๆเส้นทางคือเส้นทางที่มันถูกอุตริขึ้นมาสักครู่ก่อนละหมาดบางโตเราเนี่ยบางโตเนื้อบางโตเนี่ยพวกเราได้กินเนื้อบางโตแล้วใช่ไหมฮะนะเดี๋ยวนี้ขึ้นต้นได้บางหมดฮะนะบางบีเห็นไหมบางโตนะแล้วก็บางบีนะบางพรผมว่าจะเปิดร้านอาหารเนี่ยบางรีดน่าจะดีเหมือนกันเนาะบางโตถามบอกนุ้ยตอนนี้ที่ใต้เขาโทรมาเขาบอกว่าสามีเขาไปค้นพบหลักฐานใหม่ว่าไม่ต้องละหมาดฟัดดูแล้วไอ้ที่ละหมาดกันเนี่ยไร้สาระผิดหมดผมบอกว่าการพูดอย่างนี้ถือว่าตกมุรตัดสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมการปฏิเสธฮุกมหนึ่งฮุกมใดที่ฮุกมนั้นเป็นวาญิบเราบอกว่าไม่ใช่วาญิบตกมุรตัดเราบอกว่าฮุกมไหนก็ตามที่เป็นของฮารอมเราบอกฮาลาลตกมุรตัดนี่คือซุบุลแนวทางต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามีพี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเขาบอกว่าบังไปละหมาดกันบังคนนี้บอกว่าอ๋อละหมาดแล้วละหมาดตอนไหนตอนนั่งตะกี้นึกละหมาดได้ละหมาดนี่เป็นความเชื่อของกลุ่มซูฟีหนึ่งนะครับนั่งกินข้าวอยู่นึกว่าได้ละหมาดละหมาดอิชาได้ละหมาดละซุบุลนี่คือแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามที่มันอุตริขึ้นมาใหม่ฟาตาฟาร์กอบิกุมอันซาบีลิฮิอัลลอฮ์บอกว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยตาฟาร์กอทำให้สู่เจ้าได้แตกออกจากอันซาบีลิฮิซาบีนคือแนวทางเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซีรอติซีรอตแนวทางเดียวอัลลอฮ์ใช้เอกพจน์ซาบีนแนวทางเดียวใช้เอกพจน์ซุบุลใช้ปหูพจน์ที่เป็นทางของชัยฏอนหรือทางที่มันอุปโลกขึ้นมาใหม่สรุปตรงนี้ว่านบีบอกว่าเส้นตรงเส้นนี้แหละซีรอตีเป็นเส้นตรงที่มุสตะกีมาเป็นเส้นตรงที่เที่ยงตรงคืออะไรครับกุรอานและก็หะดีษนบีบอกว่าลันตะดิลูบะดีอบะดาถ้ายึดสองสิ่งนี้ลันตะดิลูใครที่ได้ภาษาอาหรับนะครับลันเนี่ยก็เป็นคำนำหน้ากริยานี่นะครับที่ปฏิเสธอนาคตลันลามนูนปฏิเสธอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าไม่มีวันหลงทางโดยเด็ดขาดยึดอะไรกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตียึดคัมภีร์ของอัลลอฮ์และซุนนะของฉันนบีการันตีว่าถ้ายึดสองอย่างนี้ไม่หลงทางไม่หลงทางฉะนั้นแนวทางที่ถูกต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าเป็นแนวทางที่มาจากกุรอานและหะดีษหรือไม่ก่อนที่เราจะไปเลือกแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางทั้งสองแนวทางนี้ถ้าเดินเข้าซอยผิดเดินทางผิดไม่ต้องถามปลายทางเข้าใจนะไม่ต้องถามประโยคหลังว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ถ้ามันเข้าซอยผิดแล้วจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามถือว่าวัสสลามเป็นโมฆะเป็นโมฆะฉะนั้นคุยก่อนว่าตกลงที่เราเดินอยู่เนี่ยถูกทางหรือยังถ้าถูกทางแล้วจะได้คุยต่อแต่ถ้ายังไม่ถูกทางไม่ต้องคุย
เหมือนกับเราไปเอาเงินดอกเบี้ยมาไม่ต้องถามว่าเงินดอกเบี้ยไปทำอะไรเพราะอุลามะเขาไม่ให้ทางออกแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ธนาคารที่เราไปฝากเงินวาญิบจะต้องเอาดอกเบี้ยออกมากฎหมายเขาระบุอย่างนั้นอุลามะเขาก็เลยต้องฟัตวาว่าดอกเบี้ยเอาออกมาแล้วเงินนี่เงินฮารอมไปหยิบมาไม่ได้หยิบไม่ได้นะครับอันกุรอานใช้คำว่าอาคอซาคือเอาริบานี่ฮารอมแต่เนื่องจากธนาคารเนี่ยมันเป็นกฎหมายว่าถ้าเราฝากเงินมีเงินปันผลเรียกว่าดอกเบี้ยเราต้องเอามาไหมเอามาประเด็นว่าเอามาแล้วเอาไปไหนชั้นใดก็ชั้นนั้นครับถ้าถามว่าเอาเงินดอกเบี้ยมาแล้วไปทำมันไม่ได้เพราะตัวเงินของมันฮารอมแต่อุลามะก็ให้ทางออกว่าหนึ่งเอามายังไงเอาเงินดอกเบี้ยมาแล้วก็นั่งรถไปทางภาคใต้เสร็จแล้วก็ไปเช่าเรือพายเรือออกไปกลางทะเลแล้วก็ไปทิ้งสตังค์แล้วก็พายเรือกลับเอาไหมนี่อุลามะแบบนี้เลยนะบางคนบอกอาจารย์เขาไปทิ้งที่ไหนอ่ะจริงสตังค์นี่เผาไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะผิดกฎหมายแต่นี่อุลามะเขาฟัตวาอันที่สองไปทำสาธารณประโยชน์อันนี้เขาให้ช่องเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันถูกบังคับให้เอามาอ้าวอุลามะเขาให้ทางออกแต่ตัวเงินของมันฮารอมเมื่อฮารอมไม่ต้องถามว่าเอาสตังค์ไปใช้อะไรเหมือนกับถามว่าเงินหวยลอตเตอรี่มาได้มาแล้วเอาไปทำอะไรไม่ต้องทำเพราะมันเงินฮารอมฉะนั้นถามเราว่าที่นบีบอกว่าขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ที่เที่ยงตรงยึดแนวทางนี้ลันตะดิลูบะดีอาบดาไม่หลงโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ที่หลงออกไปจากทางนี้เนื่องจากเราไปเพิ่มไปเติมไปแต่งจนทำให้เรานั้นไม่พบหนทางที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆพี่น้องครับอุลามะท่านหนึ่งอธิบายว่าทำไมซอฮาบะจึงประสบความสำเร็จมากกว่าในมุสลิมหลังจากท่านเพราะหนึ่งซอฮาบะนั้นยึดอิสลามโดยไม่มีข้อขันแข่งเรานี่ถามว่าถือศีลอดแล้วได้อะไรละหมาดแล้วได้อะไรแต่ซอฮาบะเขาไม่ถามซะมีนาวาตอนาอัลลอฮ์วะฮีให้นบีนมาดนบีสั่งให้ศอลาวาตนมาดซะมีนาวาตอนานมาดโดยไม่ตั้งคำถามว่าละหมาดแล้วได้อะไรแต่เมื่อมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลซะมีนาวะอะตอนานี่คือหัวใจหลักของคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ต้องถามครับถ้าตั้งข้อสังเกตตั้งข้อแม้เหมือนกับยิวที่อัลลอฮ์สั่งว่าให้ฆ่าวัวยิวถามวัวตัวผู้ตัวเมียพออัลลอฮ์บอกเพศมาถามต่อว่าเอาสีอะไรยาอัลลอฮ์พอได้สีมาแล้วถามอีกว่าอายุเท่าไรพอบอกอายุถามต่อถามเพื่อจะไม่ปฏิบัติสะมีนาวะอะซอยนาได้ยินแล้วแล้วฝ่าฝืนแล้วไม่ใช่ผู้ศรัทธาครับฉะนั้นนบีย้ำกับซอฮาบะห์ขีดเส้นตรงว่าเส้นนี้นะอย่าหลงนะฉะนั้นวันนี้เส้นทางที่เราเลือกถูกไหมถ้าเลือกถูกจะได้คุยต่อแต่ถ้าเลือกผิดจะได้เคลียร์ว่าผิดยังไงเราต้องอยู่กันแบบนี้นะพี่น้องแล้วถ้าผิดเราก็ต้องบอกเพื่อนเราพี่น้องเราพรรคพวกเราสหายเราว่าเฮ้ยเข้ามาแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องกันละไว้นะอิบนุมายะบันทึกไว้หะดีษซอฮีห์นะครับที่อ่านไว้ข้างต้นข้อที่2เลือกแนวทางอื่นหลงทางถ้าไม่ใช่แนวทางที่เที่ยงตรงว่าไม่ยับนักอิกรอนอิสลามมีดีนะอาลีอิมรอนอายะที่85พี่น้องที่ดูจากไลฟ์สดเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้เราก็ไม่ค่อยมีนะอีกหน่อยก็ต้องครูจะนั่งบรรยายคนเดียวกับเจ้าภาพแล้วพี่น้องก็ดูไลฟ์สดประหยัดน้ำมันไม่ต้องขับรถมานะแต่ว่าวัฒนธรรมอย่างนี้พวกเรายังมีอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์
มันผู้ใดใครก็ตามที่ยาบดะกีกอยรอนอิสลามมีดีนาพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเปิดอาลีอิมรอนสุรออาลีอิมรอนอายะที่85มันผู้ใดใครก็ตามที่แสวงหาอื่นจากอิสลามเป็นสรณะหรือเป็นศาสนาฟาไลยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์จะไม่รับมินฮูอามันการงานดีนศาสนาที่เขายึดอื่นอีกจากอิสลามหัวหัวฟินอาเครอติมินัลคอซิรินและในวันอาเครอนูนอัลลอฮ์จะทำให้เขาเป็นผู้ที่ขาดทุนพี่น้องตอนที่เรารวมอยู่ที่บ่อน้ำอันเกาซัดเนี่ยพี่น้องขอแวะหน่อยแล้วกันอิหม่ามบุคอรีบันทึกไว้มาลาอิกะเราเนี่ยทุกคนจะไปรวมตัวกันที่บ่อน้ำเกาซัดแล้วจะไปกินน้ำที่นั่นบางคนอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาให้นบีตักน้ำที่บ่อน้ำเกาซัดยื่นให้แก่เราโอ้โหดูอาเนี่ยพี่น้องต้องดูอาเห็นนบีเนี่ยก็ใจตุบตับตุบตับแล้วแต่นบีตักน้ำให้เรากินวันนี้เนี่ยคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยาเนี่ยยื่นอาหารให้เราเด็กๆครับแต่ถ้าหากว่านบียื่นน้ำให้เราจากบ่อน้ำเกาซัดนี่ยิ่งใหญ่ชีวิตเรานี่มีบรารักัตมหาศาลขณะที่เรารวมตัวอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัดในวันกิยามะห์เพราะนบีแต่ละนบีจะมีกลุ่มกองของตัวเองนบีได้ฟังว่าบางนบีมา2คนนะครับยะมาอะห์ท่านนบีนัวเนี่ยครับนบีนัวเผยแผ่เนี่ย95ปีอายุของท่านเนี่ยพันกว่าปีแต่ตัฟซีรอธิบายว่าใน95ปีที่นบีนัวเผยแผ่มี2รายงานรายงานแรกบอกว่า18คนรายงานที่2บอก80คนนบีนัวประกาศมา8950ปีมากสุดที่มีรายงานในตัฟซีรบอกว่านบีนัวมีลูกยะมาอะห์แค่80คนนบีถึงบอกว่านบีมุฮัมมัดจะเอาประชาชาติไปอวดในวันกิยามะห์ขณะที่เราเดินไปที่บ่อน้ำเกาซัดมาลาอิกะห์จะกั้นคนกลุ่มหนึ่งออกไว้ตั้งหากนบีบอกมาลาอิกะห์จ๋านั่นอุมมะตีประชาชาติของฉันไปกันทำไมมาลาอิกะห์ก็เลยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้ารู้ไหมบ้านะเมาที่กาหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยพวกนี้ทำสิ่งที่เป็นอุตริกับบิดอะห์ขึ้นมานี่บุคอรีบันทึกฉะนั้นซิรอตีมุสตะกีมาวันนี้เนี่ยคุยให้มันชัดว่าเราจะเดินทางไหนเอาชัดๆกับเอาแบบซีรอตีมุสตะกีมาเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงไหมนี่คือประเด็นใหญ่แล้วถ้าใครยึดอื่นจากอิสลามนบีบอกว่าวะฮัวฟินอาคิเราะติมินัลคอซิรินวันกิยามะห์เขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนด้วยประการฉะนี้ที่เล่าให้ฟังอะไรที่ไม่ใช่อิสลามพี่น้องดีลีทออกบ้างไม่ได้หรอครับไม่อ่ะวันนี้ไม่ดูฟุตบอลโลกนี่เป็นตัวประหลาดอ่ะเอาง่ายๆนะแต่วันนี้ถ้าเราไม่อ่านฮะดีษไม่อ่านกุรอานนี่เป็นตัวประหลาดนะครับในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิตวิญญาณเรานี่นะครับไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามเยอะผมถามพี่น้องที่นั่งที่นี่ถ้ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์สัญญาว่าอีกครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะเก็บวิญญาณไปพี่น้องจะทำอะไรจะอยู่ตรงนี้ป่ะไม่น่าจะอยู่นะอาจจะไปกอดลูกกอดเมียสั่งเสียแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วอัลลอฮ์จะดึงวิญญาณออกมีเวลาโกรธใครป่ะมีเวลาทะเลาะกับใครไหมเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อายันเราเมื่อไหร่แต่เวลามันมีความสำคัญจนกระทั่งว่าบางทีเราไปเก็บอะไรมาอยู่ในหัวของเราเยอะบางทีนั่งนิ่งๆแล้วลองคิดดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะมีค่ามากกว่านี้ชีวิตเรามันมีค่ามากกว่าทำสิ่งเหล่านี้ที่มันไร้สาระมากๆถ้าคนดูฟุตบอลโลก1ชั่วโมงกับอีกคนนึง
อ่านหนังสือศาสนา1ชั่วโมง2คนนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วเพราะอัลเลาะห์สัญญาว่าคนรู้กับคนไม่รู้หาได้เท่าเทียมกันไม่เอาใหม่ครับลืมอย่าไปดูคนข้างบ้านอย่าดูข้างๆหันชี้นั่งเออเรามันบางทีก็ไร้สาระเยอะมั้ยเออวันนี้ถ้าเรามีเวลา24ชั่วโมงแล้วอัลเลาะห์เอาวิญญาณไปจะทําอะไรภายใน24ชั่วโมงคิดอย่างนี้บ้างอ่ะนบีอัลลอฮ์จึงประกาศว่าไม่ยับตะกี้กอยรอนอิสลามมีดีนะใครก็ตามไปยึดอื่นจากอิสลามมาเป็นสรณะมาเป็นวิถีพี่น้องเลิกได้แล้วไอ้ของที่มันไม่ใช่วิถีอิสลามนะครับมันไม่มีประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้เราจะอยู่บนโลกดุนยานี่กี่ปีเราก็กลับไปหาอัลลอฮ์กันทุกคนแต่สิ่งที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ไปยืนตอบกับอัลลอฮ์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เอาอะไรไปตอบประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันมีไม่ใช่อิสลามนบีบอกว่าขาดทุนแน่อัลลอฮ์สัญญาว่าขาดทุนแน่นอนในวันอาคิเราะห์นู่นแต่ถ้ามันมีเรื่องความดีมันมีเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามันทำให้ตาช่างเราหนักวันนั้นเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสครับวันนั้นเราจะมีใบหน้าที่เป็นปิติเพราะวันกิยามะห์เขาช่างบุญช่างบาปพี่น้องมันควรที่จะเลิกได้แล้วกับสิ่งที่มันเอาวิถีที่ไม่ใช่อิสลามจากตัวเราออกจากตัวเราวันนี้คนมหันสนใจอิสลามมหาศาลในประเทศญี่ปุ่นคนที่จบจากมะดีนะห์จบจากมะกะห์เขาไปเผยแพร่ให้กับคนญี่ปุ่นเขายืนแจกอัลกุรอานแปลภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับถวายชีวิตให้กับบริษัทถวายชีวิตให้กับเงินตราไม่สนใจเรื่องของการแต่งงานเพราะทุกคนยุ่งอยู่กับการหาปัจจัยยังชีพแต่พี่น้องรู้ไหมว่าในความเป็นวัตถุนิยมสุดๆกับหายไปในเรื่องของจิตวิญญาณแต่วันนี้อิสลามไปประกาศไปพังงาดที่ประเทศญี่ปุ่นที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในเยอรมันที่ไหนที่ปฏิเสธอิสลามอิสลามอยู่ที่นั่นพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเขาแย่กว่าเขาเลวกว่าคนที่อยู่นอกเรือนจำไหมพี่น้องเคยคิดไหมครับถ้าเขาอยู่ในเรือนจำเขาละหมาดครบ5เวลาเดือนรอมฎอนเขาถือศีลอดครบเขาได้อ่านกุรอานเขาได้เตือนพี่น้องของเขาถ้าเขาทำอย่างนี้และมีบางคนที่อยู่นอกเรือนจำอยู่นอกคุกที่เดือนรอมฎอนไม่ถือศีลอดละหมาดไม่ต้องถามครับถามว่าคนสองคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์รักใครมากกว่าแล้วเราหุกกลมได้ไหมคนที่อยู่ในเรือนจำชั่วเลวไม่ได้ครับวันนี้มันหมดสมัยที่ชี้หน้าด่ากันหมดสมัยที่ตำหนิพี่น้องของเราวันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้พี่น้องของเราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงอะไรไม่ใช่อิสลามเอาออกข้อที่3เมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงรู้ว่าหนทางนี้มาจากอัลลอฮ์และก็รอซูลประการที่3สำคัญมากๆนะขอดุอาให้เรายืนหยัดอยู่บนหนทางนี้จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่จำหะดีษของอิหม่ามบุคอรีได้ไหมครับนบีว่าชายคนหนึ่งอีกคืบหนึ่งจะลงนรกอยู่แล้วแต่เขาได้เข้าสวรรค์ชายอีกคนหนึ่งอีกคืบหนึ่งเนี่ยจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วลงนรกอิสลามเขาดูอามันตอนไหนบินขอว่าตีมอินนันอามาละบินขอว่าตีมแท้จริงอามันเขาอยู่ตอนสุดท้ายเห็นเจ๋วเจ๋วไปละหมาดสุเหร่า5เวลาเห็นเจ้าเจ้าตอนท้ายกลับกลายเป็นว่านู่นไปเสียชีวิตที่โรงน้ำชาเกิดขึ้นแล้วแถวบ้านผมเองแหละครับเดือนรอมฎอนไปเสียชีวิตตอนกลางวันที่ของเดือนรอมฎอนถนนอะไรเพชรบุรีอะไปตายที่โรงน้ำชาโรงน้ำชาไม่ใช่โรงกินชานะครับเข้าใจใช่ฮะไปตายในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนหัวใจวายตายแต่ตอนที่อยู่เราเห็นก็คือใส่โต๊ะโพกสลบันมือขวาถือตัสเบียมาสุเหร่าครบ5เวลา
นั่นแหละชาวสวรรค์อยู่แล้วแต่ก่อนตายทำซินาก่อนตายนบีบอกแต่บางคนนี่สักเต็มตัวเป็นเสือเป็นโจรในอดีตสมมุตินะแต่พอเขาเตาบ้านเนี่ยเขาได้ฮีดายะเขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์กลับกลายเป็นว่าบั้นปลายชีวิตเขาตายในสภาพผู้ศรัทธานี่อีกคืบหนึ่งเนี่ยจะลงนรกอยู่แล้วเขาได้เข้าสวรรค์ดูอาครับอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมเราขอดูอาประจำอย่างน้อยในละหมาด5เวลา4รอกอะฮ์ในละหมาดบ่ายขอทั้ง4รอกอะฮ์2รอกาตในละหมาดซุบฮ์เราขอทั้ง2รอกาตอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมขอพระองค์ทรงประทานทางนำที่เที่ยงตรงเป็นซิรอตเป็นหนทางเป็นสิ่งซึ่งเป็นหนทางที่เที่ยงตรงขออัลลอฮ์ได้ฮีดายะห์ทำไมนบีถึงให้ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่เป็นแม่บทในการละหมาดทุกรอกาตไม่ว่าละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ด้วยเหตุผลหลายๆประการหนึ่งในนั้นมีดุอาที่ขอให้เราอยู่ในสภาพหนทางอันเที่ยงตรงคนมันเผลอได้ครับคนมันลืมได้อะเวลานบีขอดุอานบีจะขอว่ายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวใจเอ๋ยขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงในศาสนาของพระองค์อยู่สุราก็แหมดูสมังัดดีนะแต่พอไปเดินห้างเนี่ยเห็นยังมันไม่สมังัดแล้วล่ะครับนะตอนอิติกาฟก็แบกอิมานพุ่งกระฉูดแต่เดินออกมาที่ถนนหัวใจแทบจะวายอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมรู้ว่าหนทางนี้ถูกต้องแต่อาจจะหลงได้ไหมได้เยอะแยะไม่ต้องยกตัวอย่างพี่น้องคงได้เห็นภาพฉะนั้นขอดุอาให้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงชัดเจนนะฮะ นี่คือทางเลือกของเรานะครับเราเลือกแล้วขอให้มั่นยืนหยัดในหนทางที่เที่ยงตรงประการต่อมาประการที่4เมื่ออยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามวาญิบต้องเดินบนหนทางนี้ตามหัวข้อเรื่องเลยตะกี้เราคุยตั้งแต่ต้นจะเดินใช่ไหมถ้าเดินหนทางดอลาละเอาไม่คุยแต่วันนี้เราจะเดินหนทางที่ถูกต้องคุยต่อถ้าเดินบนหนทางนี้ไม่ได้เดินสบายอัลลอฮ์บอกว่าบทบัญญัติของพระองค์จะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเมื่อเลือกเดินหนทางซิรอตีมุสตะกีมาวาญิบต้องพอใจแม้ว่าจิตใจของเราจะไม่พอใจก็ตามต้องรีดอต้องพอใจพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอาลีอิมรอนอายะที่83อัฟกอยรอดีนิลลาและอื่นจากศาสนาของอัลลอฮ์อยาบากูนะพวกเขาทั้งหลายนั้นจะผินห่างออกห่างกันนั้นหรือจะแสวงหากันนั้นหรืออื่นจากหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนะพวกท่านจะแสวงหากันนั้นหรือว่าละหูสำหรับอัลลอฮ์นั้นอัสลามามันฟิสซามาฟิสซามาวาตวัลอาร์ดีบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินอัสลามาจะต้องนอบน้อมจะต้องซีโรล่ามเตาอันวะกะฮันไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามวาอิไลฮิตุรยาอูนเนื่องจากว่าพวกท่านทั้งหลายสุดท้ายจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นอยู่ตรงนี้เลือกหนทางที่ถูกต้องจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามต้องเดินบนหนทางนี้พี่น้องนบีทุกท่านถูกทดสอบนบีอายุเป็นโรคอยู่เกือบ10ปี2อายุวะที่เคลื่อนไหวได้พี่น้องลองเดาซิอะไรเป็นโรคประมาณในประวัติบอก8ปีนะครับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้มี2สิ่งอายุวะมีแค่2อายุวะในร่างกายที่เคลื่อนไหวได้คือหัวใจกับลิ้นทุกนบีมีบททดสอบหมดบนหนทางนี้ไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบ
เตาอันวะกะหันจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามจะต้องอัสละมะจะต้องนอบน้อมจะต้องถ่อมตนจะต้องพินอบพิเทาจะต้องยอมรับในดีนนี้ในหนทางนี้ไม่มีข้อขันแข่งครับตัวอย่างเช่นสามีหย่าภรรยาหนึ่งครั้งกลับมาคืนดีอีก3เดือนหย่าอีกกลับมาคืนดีอีก2เดือนหย่าอีกปั๊บคืนดีได้ไหมไม่ได้หย่าไป3แล้วต่อลากหย่า3ครั้งคืนดีไม่ได้ถ้าจะคืนดีนางหมดอิดดาแล้วนางไปแต่งงานกับชายไหนก็ได้อยู่กินกันปีๆก็ตามแล้วก็หย่ากันแล้วก็ไม่ได้คืนดีกันหมดอิดดาจึงอนุญาตมาแต่งกับอดีตสามีได้พอใจไหมไม่พอใจอ่ะพลาดไปแล้วไปหย่าภรรยาครบ3ครั้งพลาดไปแล้วไม่พอใจไม่พอใจไม่ได้ซีรอตีมุสตะกีมาเพราะเราเดินหนทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์นี้ต้องยอมรับต้องยอมรับจะมาถามตะครูอยู่กันอีกได้ไหมตะครูที่ไหนก็ตอบว่าอยู่กันไม่ได้พี่น้องการหย่าเนี่ยพูดเล่นก็เป็นจริงนะครับเราออกมาตลาดถามบ้างภรรยาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเราพูดเล่นโอ้ยหย่ากันแล้วตกนะครับนบีบอกเรื่องหย่าพูดเล่นเป็นจริงอย่าพูดเล่นนะครับกลับไปบ้านบอกภรรยาจ๋าฉันขอคืนดีภรรยาก็งงอ้าวอยู่บ้านตอนลากไปแล้วเหรอเพราะปากพ้อยอิสลามเอาเรื่องการหย่าให้กับผู้ชายไม่ให้กับผู้หญิงเพราะผู้ชายมีความหนักแน่นมากกว่าผู้หญิงฉะนั้นภรรยานั่งอยู่ที่บ้านนั่งสิเกตเลยนะฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอไม่ตกนั่งสิเกตเป็นร้อยครั้งไม่ตกแต่สามีพูดคำเดียวฉันหย่าเธอมีผลทันทีนี่อิสลามพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนี่ฮุกมอิสลามประการต่อมาอันนี้ต้องให้ซีของมุสลิมะเพราะว่าช่วงหลังผมได้รับคำถามเยอะเลยตัวตาลบอกอาจารย์เปิดสำนักปรึกษาเรื่องครอบครัวเพราะอาจารย์เนี่ยอะเลมทำหลังเที่ยงคืนอะเลมอยู่ในปอดตอนนี้นี่ขณะขับรถมาก็ยังมีคำถามเลยเรื่องของสามีที่ถูกอนุญาตจากศาสนาให้มีภรรยา มากกว่า1คนแต่ไม่เกิน4ถามมุสลิมทุกคนเป็นไงไม่พอใจนะแต่พูดไม่ได้เพราะเป็นฮุกมก่อนเหรอชอบไหมไม่ชอบแต่ฝืนได้ไหมไม่ได้เห็นยังเตาอันวะกะฮันไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอัสลามะนอบน้อมถ่อมตนการแบ่งมรดกผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนง่ายๆปะเราตายมะตายไปก่อนแบ่งมรดกเรียบร้อยปะตายปั๊บมีลูก2คนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงมีเงินอยู่ 300,000 ผู้ชายเอาไป 200,000 ผู้หญิงเอาไป 100,000อัสลามะต้องยอมครับแต่วันนี้เนี่ยมรดกมันเยอะผู้ชายบอกว่าผู้หญิงบอกไม่ได้ฉันต้องการเท่ากับลูกผู้ชายเหมือนกันพี่ผู้ชายน้องผู้ชายทำไงกฎหมายอิสลามไม่สนใจแล้วนู่นไปขึ้นโรงขึ้นศาลผมถามว่าได้เงินจากส่วนนี้เป็นเงินฮารอมพอใจหรือจาก 300,000 ได้คนละ 150,000แล้วอีก 500,000 ที่เขาได้คือของฮารอมพอใจหรืออีก 500,000 เป็นรวมกับ 100,000 มันก็ของฮารอมทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราไม่พอใจอัสลามะหนทางนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแต่เราไม่พอใจในหนทางนี้ไม่ได้เข้าใจยังอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับฉะนั้นสตรีเนี่ยเรื่องของการแบ่งมรดกหลายคนขึ้นโรงขึ้นศาลมีอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นทนายทางภาคใต้
มุสลิมะคนหนึ่งมาปรึกษาขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องมรดกต้องการได้เท่ากับพี่ชายพี่น้องไปปรึกษาทนายที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาอยู่ในเพื่อนที่เป็นทนายที่เป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่เขาก็เลยมาปรึกษาทนายที่เป็นมุสลิมว่าเอาไงดีทนายมุสลิมบอกว่าให้กลับไปถามมุสลิมคนนี้ว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบว่าเขายังเป็นมุสลิมอ๋อแบ่งผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนแต่ถ้าถามเขาว่าเขายังไม่เป็นมุสลิมแล้วนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มรดกสักบาทหนึ่งเพราะนบีว่าลายาริซุนกาฟิรุนมุสลิมะว่ายาริซุนมุสลิมุอันกาฟิรอมุสลิมไม่อาจถูกอนุญาตให้รับมรดกของคนกาเฟตคนกาเฟตไม่มีสิทธิ์รับมรดกของมุสลิมจบเลยมุสลิมานี่อึ้งเลยถ้าตอบว่าตกมุรตัดบาทหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตกมุรตัดไปแล้วไม่ใช่มุสลิมมารับมรดกของมุสลิมไม่ได้ถ้าบอกว่าตัวเองยังเป็นมุสลิมอยู่ก็ต้องได้หนึ่งส่วนไม่ใช่สองส่วนหรือไม่ได้ครึ่งครึ่งให้เท่ากันไม่ได้แต่ถ้าแบ่งตามหลักการอิสลามแล้วพี่ชายหรือน้องชายจะแบ่งให้พี่สาวหรือน้องสาวอีกครึ่งหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นเงินของเขาไม่ใช่เงินมรดกเงินมรดกแบ่งไปตามหลักการก่อนพอแบ่งแล้วเงินมรดกมาแบ่งให้เราอันนี้เป็นเงินของเราเราบอกโอ้โหน้องสาวเราแย่ก็ให้ไปสิเป็นไรอ่ะเพราะเงินของเราแล้วพอใจนะครับต้องพอใจสีลอตีมุสตากีมาเพราะเราเลือกเดินในหนทางนี้ประการต่อมาการเป็นพยานผู้ชายเนี่ยถ้าพยานนะ1คนพยานนิกาอากัดนิกา2คนแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าผู้ชาย1คนผู้หญิงต้อง2คนครับเช่นการอากัดนิกาผู้ชาย1คนถ้าจะมีผู้หญิงต้องมา2คนเป็น3คนนี่หลักการของศาสนาเนี่ยระบุอย่างนี้สัมเมียนาวาต้อนาเรียบร้อยนอบน้อมอัสลามะนอบน้อมประการต่อมาเมื่อวานเพิ่งพูดการประหารชีวิตถ้าไปฆ่าใครเสียชีวิตต้องตายตกไปตามกันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วกฎหมายอิสลามถึงขนาดนี้นะครับถ้าไปทำร้ายคนอื่นไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเช่นไปตีหัวเขาแตกกอดีฮาเกมตัดสินว่าให้ตีหัวกลับคนที่ถูกตีหัวเนี่ยให้เอาไม้ท่อนนั้นน่ะตีหัวกลับให้แผลเท่ากับที่ตัวเองถูกตีถ้าไปทำร้ายเขาแขนหักเขาต้องถูกทำให้แขนหักเหมือนกันนี่อิสลามมีความยุติธรรมฉะนั้นนี่คือหลักการของอิสลามต้องทำไมครับไม่ว่าเราจะเตาอันวะกะฮันจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามอัสลามะอัลลอฮ์บอกต้องยอมจำนนโอ้ยทำไมประหารชีวิตโหดร้ายอัลลอฮ์ผมว่าคนที่เขาตั้งตรรกะนี้ก็ฉลาดดีเหมือนกันเขาประหารชีวิตด้วยการฉีดเข็มฉีดยาเนาะแต่ว่าคนทั่วไปเขาบอกโอ้ไม่ได้นี่มันทรมานทารุณแล้วไปแทงเขา24แผลที่มันไม่ทารุณนะพี่น้องใครมีลูกอายุ8ขวบไหมครับเด็กอายุ8ขวบถูกจับไปแล้วกอกยาบ้าแล้วก็ข่มขืนจนกระทั่งตายอะครับเสร็จแล้วเอาศพทิ้งข้างทางเป็นลูกของพี่น้องเจอฆาตกรพี่น้องว่าให้เป็นไรนั้นผิดกันได้อย่างนั้นไหมไม่ครับไม่เด็กเหล่านี้ผิดอะไรที่คุณไปฆ่าเขาไปข่มขืนเขาสิทธิมีอยู่คุณมีสิทธิ์อะไรไปเอามือถือจากเขาอะมีสิทธิ์อะไรไปแย่งไอโฟนจากเขาเขาไม่ให้ฆ่าเขาเสร็จแล้วแล้วโอ้ยสงสารนะสงสารคนที่ไปแย่งมานะแล้วไปฆ่าเขาเนี่ยอู้สงสารคนพวกนี้เอาแล้วคนตายล่ะพ่อแม่เขาร้องแทบหัวใจแทบขาดนะครับ
แต่ละก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรอิสลามบอกว่าถ้าเขาฆ่าชีวิตหนึ่งต้องตายตกไปตามกันนี่ชัดเจนตาวันวะกะฮันต้องอัสลามะยอมรับประการต่อมาประการที่5การปฏิบัติที่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงต้องไม่มีข้อสงสัยหรือข้อคานแข็งยะซักัลลอฮ์ครับต้องไม่มีข้อสงสัยอันนี้แก้วเหรอฮะแก้วใหญ่มากนะฮะการที่จะอยู่บนหนทางนี้จะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามแต่สุดท้ายต้องขมวดปมว่าต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นยังไงอ่ะตั้งคำถามในบางเรื่องที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ตั้งเช่นอัลลอฮ์นั่งบนบัลลังก์แบบไหนมือของอัลลอฮ์เป็นยังไงนี้ไม่ต้องถามเมื่ออยู่ในหนทางที่ถูกต้องเลือกแล้วเราจะต้องสมิอนาวาตอนาเชื่อฟังดูตัวอย่างของท่านอุมัรอิบนุคอตอมอินนีอะละมุอันนะกะฮาญะรุนหลังจากที่อุมัรอิบนุคอตอมจูบหินดำพอจูบหินดำเสร็จแล้วท่านอุมัรก็เลยพูดกับหินดำว่าอินนีอะละมุอันนะกะฮาญะรุนโอ้หินดำเอ๋ยฉันรู้ว่าท่านเป็นหินดำธรรมดาลาตะดุรุวะลาตัมฟะอูคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้นี่อุมัรพูดกับหินดำนะครับวะลาลาอันนีรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดแมนว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบิลุกะจูบเจ้ามากับบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าหมายความว่าไงอุมัรจูบหินดำเนื่องจากนบีจูบอุมัรละหมาดซุบฮ์2รอกาตเพราะเห็นนบีละหมาด2รอกาตซอฮาบะเห็นนบีละหมาดมักริบ3รอกาตนบีซอฮาบะก็ละหมาดตามที่นบีละหมาดสะมิอ์นาวะอะตอนานี่คือหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเป็นการทำอิบาดะห์ที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือสิ่งที่นบีบอกตามนบีจบไม่ต้องมีข้อสงสัยเพราะนบีไม่สอนสิ่งที่เป็นบิดอะห์ไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นดอลาละไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นคุลฟาต่างๆสิ่งที่ไม่ดีครั้งหนึ่งในสงครามครั้งหนึ่งนะครับนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายเดี๋ยวฉันจะพาพวกท่านไปตะลุยกับมุชริกชาวมักกะห์ศัตรูของอิสลามพวกท่านจะไปกับฉันไหมนบีต้องการทดสอบซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์รอซูลอย่าว่าแต่กันนั้นเลยถ้ามาดแม้นว่าข้างหน้าเป็นเหวแล้วถ้ารอซูลเนี่ยสั่งว่าต้องลงไปพวกเราก็จะลงไปหมายความว่าซอฮาบะห์กำลังจะบอกท่านรอซูลว่าท่านรอซูลไม่พาพวกเราหลงอยู่แล้วรอซูลทำอะไรฉันทำตามท่านรอซูลนี่คือการเป็นเบ่าเป็นอุมมะห์ของท่านนบีขั้นสุดยอดที่สุดอย่าถามเรานะครับทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอดตั้งแต่ซุบฮ์แล้วก็ไปละศีลอดตอนมักริบฉันไม่รู้แต่ที่รู้นบีว่าจบวัสสลามทำไมต้องละหมาดตะราวีห์ไม่ทราบแต่นบีสั่งให้ละหมาดฉันละหมาดจบวัสสลามถ้ามุสลิมมีวิสัยแบบอุมัรอัลลอฮ์พี่น้องสังคมเราดีขึ้นกว่านี้เยอะแต่บางทีเราไปใช้นิสัยของขอโทษนะไปหยิบยืมนิสัยของยิวมาใช้ในบางเรื่องทำไมอ่ะนี่ถึงทำไม่ได้ทำไมนั่นไม่ได้ทำไมต้องคุมฮิญาบคุมฮิญาบเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าเอ้านี่ถ้าประชาชาติอื่นพูดจะไม่มีปัญหาครับแต่เป็นประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนถึงขนาดบอกว่าการคุมฮิญาบเป็นวัฒนธรรมอาหรับเพราะเนื่องจากตัวเองไม่ได้คุมฮิญาบก็เลยตอบกับคนต่างศาสนิกว่าการคุมฮิญาบเป็นวัฒนธรรมอาหรับไม่ใช่บทบัญญัติ
อุมัรอิบนุคอตอบจูบหินดำเนื่องจากนบีจูบวันนี้เราปฏิบัติศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรเราบอกซีรอตีมุสตะกีมาเราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงตรงจริงไหมคนที่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงยิ่งเรียนศาสนายิ่งรักพี่น้องเราจริงไม่จริงแต่ถ้ายิ่งเรียนศาสนาเกลียดพี่น้องเราผมว่ายังไม่เรียนศาสนานะครับเชคท่านหนึ่งผมแวะนิดเดียวนะครับหะดีษนี้แต่ก่อนถูกวิพากษ์กันหะดีษ73จำพวกผมเนี่ยอ่านไว้นานแล้วพอดีย้ายบ้านผมก็ไม่รู้หนังสือเล่มนั้นไปอยู่ไหน73จำพวกอิฟตารกอตอุมมาตีนบีบอกว่าประชาชาติของฉันจะแบ่งออกเป็นสาราสวัสบายีนะ73จำพวกกุลฮุมฟินนาทั้งหมดลงนรกอิลลาวาฮิดาเว้นกลุ่มเดียวเข้าสวรรค์กลุ่มไหนอานาวาซาบีคนที่ตามฉันและซอฮาบะของฉันนี่ฮะดีษเขาก็ตามาวิพากษ์วิจารณ์กันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ลงนรกกลุ่มนี้เอาใหม่ผมอ่านฮะดีษใหม่อิฟตารกอตอุมมาตีประชาชาติของฉันแบ่งออกเป็น73จำพวกแสดงว่าประชาชาตินบีได้เข้าสวรรค์ไหมเข้าไหมสุดท้ายได้เข้าสวรรค์ถูกไม่ถูกแต่ถ้าเขาทำผิดทำบิดอะห์ทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์แล้วไม่เตาบะห์ก่อนตายมีความผิดมากกว่าความดีนั้นลงนรกก่อนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์แต่เป็นอะไรเป็นอุมมะห์ของท่านนบีได้เข้าสวรรค์หมดมังกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ถ้าเป็นมุสลิมได้เอ้าแล้วทะเลาะทำไมอ่ะก็ในเมื่อทุกคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดได้เข้าสวรรค์แล้วเขาอาจจะเข้าช้ากว่าเราไม่เป็นไรแต่อุลามะห์ท่านนี้อธิบายว่าจริงอยู่นบีพูดแบบนี้แต่ถามความสำนึกเราว่าเราเห็นพี่น้องของเราทำผิดเป็นเหตุให้ลงนรกเราไม่รักเขาหรือเราทำไมไม่เตือนเขาฉุดเขามาเป็นกลุ่มที่เป็นชาวสวรรค์ล่ะเฮ้ยการอธิบายฮาดิสแบบนี้มันบวกมากๆนะครับการที่ให้พี่น้องของเราที่ทำผิดซึ่งเขายังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดแม้ว่าเขาตกมุรตัดเราก็ต้องฉุดเขามากลับมาแต่นี่เขายังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดทำไมเราไม่รักพี่น้องเราอะครับเนาะวันที่เราไม่ละหมาดอะมีคนมาเตือนเราว่าเขาวันนี้เราละหมาดครบ5เวลาเรากลับไปละหมาดไปด่าคนที่ไม่ละหมาดทำไมอ่ะก็วันนั้นเราก็เคยไม่ละหมาดเหมือนเขาใจเขาใจเราประการสุดท้ายผมบอกแล้วหนึ่งชั่วโมงพอดีให้ปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามอิตตะกุลลอฮะไฮสุมากุนตะติสมีซีบันทึกเอาไว้นะครับหะดีษฮะซันพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าสภาพใดก็ตามไปสุเราะห์ก็ละหมาดมาอยู่ที่ร้านนี้ก็ต้องละหมาดไปห้างก็ต้องละหมาดไปสุวรรณภูมิก็ต้องละหมาดอยู่ในสุเราะห์วะเราะห์อยู่ข้างนอกก็วะเราะห์เคยเป็นไหมครับตอนไปละหมาดตะเวียคนเยอะๆโอ้โหกว่าจะตักบีดได้นี่แบบโอ้โหรู้สึกสมังงัดมากรู้สึกแบบกูโก้มาแบบถึงสรูเลยอ่ะเหมือนไปฮัทเลยอ่ะแต่อยู่ที่บ้านเหมือนไก่จิกข้าวเออแต่ไปยืนข้างอิหม่ามโอ้ยแบบจะตักบิดทีนึงแบบจะอ่านฟาติฮาทีกลัวน้ำลายจะล่วงแต่อยู่ที่บ้านเป็นสนาอามีนเอ้าลูกบอกอามีนหรอปะนึกในใจไก่จิกข้าวเคยไหมเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมเคยรู้สึกว่าเวลาเรามีคนมาฟังเราสองคนเราพูดไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้ามีคนมาฟังเราร้อยคนโอ้ยพูดแบบแหมถ้าอย่างนั้นนะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยโกหกอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับอิตะกุลลอฮ์ไฮซุมากุนตะให้ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าสภาพใดครับไปหลงอยู่ในป่าก็ละหมาด
อยู่ในมัสยิดก็ละหมาดไปเจอคนรวยก็พูดแบบนี้เจอคนจนก็พูดแบบนี้จะสังเกตเวลาใครบริจาคมาถ้าบริจาคเยอะโอ้โหเราขอดูอายาวถ้าบริจาคน้อยดูอานิดเดียวสั้นๆคนที่เขาบริจาคน้อยเพราะเขามีน้อยนั่นอัตราส่วนเขาคนที่เขามีมากเขาบริจาคมากอัตราส่วนเขาที่จริงเท่ากันถูกไหมคนจนมีเงินอยู่100บาทบริจาค50บาทเหลือเก็บไว้ในชีวิตในวันนั้น50บาทนั่นเท่ากับว่าเขาบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์ของเขาคนรวยมีเงิน1ล้านบาทถ้าจะได้ผลบุญเหมือนกับคนจนคนนี้ต้องบริจาค 500,000 บาทจริงไม่จริงนี่คือประโยคที่ท่านรอซูลบอกกับเราว่าให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าอยู่คนเดียวอยู่หลายคนอยู่เป็นอยู่ในที่คับขันอยู่ในที่สบายเหมือนกันนี่แหละคือหนทางที่ชัดเจนที่สุดเราถูกหล่อหลอมแบบนี้ครับพี่น้องเราพยายามเป็นแบบนี้พยายามขัดเกลาตัวเราเป็นแบบนี้ให้ได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไม่ว่าบ่าวของอัลเลาะห์ที่ขอบคุณชูกรต่ออัลเลาะห์บ่าวของอัลเลาะห์ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจนก็ละหมาดรวยก็ละหมาดอย่าให้การละหมาดเป็นเด็กกำพร้าไปหาคนจนคนจนบอกอัลเลาะห์ขึ้นต้นก็อัลเลาะห์ก่อนนะอัลเลาะห์จะละหมาดยังไงนี่ตังค์ยังไม่มีข้าวสารยังไม่มีกอกหม้อก่อนขอทำงานก่อนพอไปหาคนรวยก็โลอัลเลาะห์ดูเดี๋ยวนัดกับผู้จัดการบริษัทนี้ไว้ไม่มีเวลาละหมาดการละหมาดก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้าไปแสดงว่าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์แบบไหนอ่ะถ้าเราสบายแล้วก็ละหมาดลำบากแล้วก็ไม่ลำบากแล้วก็ไม่ละหมาดหรือเรามีสตางค์ก็ซอดาเกาะห์ไม่มีสตางค์ไม่ซอดาเกาะห์ไม่ใช่นะครับเพราะการซอดาเกาะห์เป็นการอาสาไม่ได้บอกว่าการซอดาเกาะห์เนี่ยจำนวนเท่าไหร่บางคนซอดาเกาะห์มากกว่าซะกาตซะอีกผมคุยกับอาจารย์นัชรีอาจารย์จะเต็มเขาได้เท่าไหร่อ่ะวันงานที่เขาจัดเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนเขาได้มา7ล้านยี่สิบเจ็ดค่ำ27ได้มา3ล้านค่ำ29ได้มา2ล้านนี่ก็12แล้วนะยังวันอื่นยังไม่รวมเนาะแล้วก็มานั่งคุยว่ามันเพราะอะไรคนบริจาคเยอะสีช่องคนบริจาคหมดเพราะคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่ตัวเองมีทรัพย์แล้วไม่จ่ายทรัพย์อัลเลาะห์จะเอาเก็บจะเอากลับคืนประการต่อมาทรัพย์ที่ไม่ถูกจ่ายทรัพย์นั้นยังไม่สะอาดจนกว่ามันจะถูกเอาออกไปถ้าเป็นซะกาตนั้นเป็นวาญิบถ้าเป็นซอดาเกาะห์มันก็เป็นการอาสาคนเริ่มเข้าใจว่าต้องจ่ายซะกาตต้องให้แม้กระทั่งการจ่ายซะกาตเงินเดือนซึ่งมันไม่มีตัวบทด้วยซ้ำเป็นทัศนะของอุลามาแต่ทุกวันนี้คนออกสกาตเงินเดือนน่ะไม่น่าเชื่อครับปีรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นรอมฎอนที่ให้อะไรเราเยอะมากคนบริจาคเยอะทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยตะกี้คุยกับบางบีใช่ไหมร้านรวงขายแทบไม่ค่อยได้เอ๊แต่คนบริจาคเยอะเพราะอะไรเขากลัวที่พม่าเป็นเศรษฐีมหาศาลตัวเองไม่มีลูกหลานเลยแล้วรู้ว่าหมอบอกจะตายไม่กี่วันสั่งให้คนรับใช้ไปเบิกเงินในธนาคารไปแจกคนในตลาดเพราะตัวเองไม่มีตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์แล้วและถ้ามันเป็นซะกาตที่เป็นวาญิบแล้วเราไม่จ่ายมันก็ติดตัวไปวันเกียมะเพราะญาติพี่น้องคงไม่รู้ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายไปแบ่งมรดกกันซะแล้วแต่ติดแล้วตัวเองยังไม่จ่ายถ้ารู้ว่าปะยังไม่จ่ายแล้วเขาจ่ายให้ก่อนเป็นมรดกป้ารอดแต่ป้าไม่จ่ายลูกก็ไม่รู้ว่าป้าจ่ายหรือไม่จ่ายก็ไม่ยอมจ่ายแบ่งมรดกก่อนเอาละสิทีนี้บรรลัยจักเห็นยังวันนี้ศาสนาเข้ามากับกลุ่มคนเริ่มเข้าใจผ
ผมถือว่าปีนี้ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากๆปีหน้าอินชาอัลเลาะห์ผมว่าไม่ใช่เรื่องซะกาตเรื่องซอดะเกาะห์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอื่นๆที่จะดีขึ้นเครื่องประดับของผู้หญิงเนี่ยหลักฐานที่ชัดเจนคือไม่ต้องออกซะกาตนะครับที่เป็นเครื่องประดับนะซื้อมาเป็นเครื่องประดับแต่พี่น้องรู้ไหมปีนี้ผมตอบกับพี่น้องมุสลิมหลายคนพี่น้องมุสลิมบอกว่าอาจารย์ออกดีกว่าค่ะใจถูกขัดเกลาอัลลอฮ์รักคนประเภทนี้ครับเพราะอุลามาบอกว่าซะกาตเงินเดือนเนี่ยแม้ว่าไม่มีตัวบทแต่ถ้าหากว่ายังไงก็ไม่ครบนิสอบหรอกยังไงสักคนที่มีเงินเดือนนะครับเพราะว่าซะกาตเนี่ยมันต้องเป็นเงินเก็บถูกไหมครบจำนวนปีครบจำนวนพิกัดคนที่มีซะกาตคนที่ได้รับเงินเดือนมายังไงก็ไม่ครบปีอุลามาก็เลยบอกว่าคนประเภทนี้ถ้าไม่จ่ายซะกาตเงินเดือนในชีวิตเขาจะไม่จ่ายซะกาตเลยอ๋อเข้าใจก็เลยจ่ายซะกาตคนเริ่มพัฒนาทางด้านจิตใจนะครับก็เลยมาตรงนี้ต้องการชี้ให้พี่น้องเห็นว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในหนทางที่ถูกต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของหนทางไม่เกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเกี่ยวกับว่าเราอยู่ที่ใดก็ตามเรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในหนทางที่เราเลือกและหนทางที่เราเลือกนั้นไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อเราเลือกเดินหนทางนี้ต้องเดินไปให้รู้เป้าหมายแล้วสิ่งที่เราระหว่างทางเราถูกทดสอบนั่นคือของดีที่อัลลอฮ์ทดสอบเรานบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักใครอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบคนนั้นบนโลกดุนยาแล้วมีหลายต่อหลายคนที่อัลลอฮ์ไม่รักให้เขาเสียชีวิตเลยโดยไม่ถูกทดสอบวันนี้อัลลอฮ์รักเรานะครับเราจะถูกทดสอบในเรื่องใดก็ตามอัลลอฮ์ทรงรักเราให้คิดอย่างนั้นและการถูกทดสอบที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับผลบุญที่ใหญ่ยิ่งเสมออัลลอฮ์ทดสอบมากอัลลอฮ์ให้ผลบุญมากอัลลอฮ์กัฟฟาระอภัยโทษให้เรามากนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาให้กับเราฉะนั้นการที่เราเดินหนทางนี้ขอบคุณทางบังบีนะครับที่ตั้งหัวข้อนี้มาผมไม่ค่อยพูดแนวนี้บ่อยนักแต่ว่าเมื่อตั้งหัวข้อนี้มาเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่จุดประกายพวกเรานะครับให้กลับมาสู่พื้นฐานเดิมบนหนทางที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็ให้เราเดินบนหนทางนี้อย่าลืมไม่ขอดุอาให้เรายึดมั่นอยู่บนหนทางนี้นะครับยังพอได้เนาะใครจะถามคำถามนะครับผมใช้เวลาเกินมา5นาทีนะครับนะก็อยากให้มันเป็นบทสรุปของ1ชั่วโมงเต็มๆอ่ะมีไม่เอ่ยที่เงียบนี่ก็คือมี2ประการนะที่ฟังมานี่เข้าใจหมดเลยกับอีกทางหนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องเลย นี่มันใบเสร็จเซเว่นเนี่ยฮะเล่นเกมสนุกลุ้นจริงอ๋อได้หลังฮะอ๋อซะกาตเงินเดือนคำนวณยังไงอันนี้ไม่มีเพศนะฮะคำนวณยังไงไม่มีค่ะครับนะแสดงว่าน่าจะเป็นเพศทางเลือกทำใจร่มๆได้เงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 สมมุติ 20,000 เนี่ย12เดือนได้เท่าไหร่ครับ 100,200 มั้ย 104,400แสนสี่เนี่ยเกินซื้อทองได้ 5.6 บาทแล้วครับสกัดเงินเดือนใช่ไหม12เดือนได้แสนสี่ออก2วิธีอุลามาบอกเพราะว่าเนี่ยมันครบพิกัดทำยังไงข้อที่1แต่ละเดือนจาก 20,000 บาท 2.5% จาก 20,000 จ่ายไปเลยพอครบปีก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะเราจ่ายทุกเดือนแล้วอันที่2ยังไม่ต้องจ่ายเลยรายเดือนครบปีปั๊บพอครบปีปั๊บอ้าวเช่นเอารอมฎอนเป็นเกณฑ์พอครบรอมฎอนปั๊บจาก 104 2.5% จาก 104 จ่ายซะกาตไป
จ่ายได้2วิธีนะครับไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะครับซะกาตจ่ายหลังรอมฎอนได้ไหมคะเอาใหม่ซะกาตเนี่ยจะเริ่มนับตอนไหนก่อนเริ่มนับตอนครบนิสอบครบพิกัดทอง 5.6 บาทเนี่ยผมคำนวณแล้วนะประมาณ 120,000 กว่าบาทอ้าว 102,000 แล้วกันนะเดือนชาวานเรามีเงินครบ 102,000 พอดีพอชาวานปีหน้ามาดูในบัญชีเงินของเรามี 302.5% จาก 300,000 ปีหน้าชาวานมาเปิดบัญชีดูอ๋อมีอยู่ 50,000 ไม่ต้องจ่ายสกาตประเด็นก็คือว่าออกสกาตหลังรอมฎอนไม่เกี่ยวกับรอมฎอนแต่ที่เขาจ่ายช่วงรอมฎอนเพราะว่าให้รอมฎอนนับเป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นในการที่จะครบนิสอบเพราะเดือนรอมฎอนถัดไปมันจะได้ไม่งงแต่จริงๆแล้วเนี่ยครบพิกัดเมื่อไหร่ให้นับเดือนนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้เดือนอาหรับไม่ใช่เดือนสากล นะครับมกราคมกุมภาพันธ์นี่ไม่ใช่ใช้เดือนชาวานเดือนรอมฎอนอาวานเดือนมุฮัรรอมเดือนระบุซานีพวกนี้พวกเราก็เลยเอาง่ายๆเอารอมฎอนเป็นเกณฑ์ผมเห็นด้วยพอรอมฎอนปีถัดไปมาปุ๊บเงินไทยธนาคารเรามีเท่าไหร่ก็ 2.5% ถ้าหากว่ามันเกินจาก 120,000 นะครับเข้าใจนะโอ้ยมันมีสกัดอพาร์ตเมนต์นะสกัดร้านของชำอย่างร้านบางบีเนี่ยไม่มีสกัดเพราะเป็นอาหารขายหมดไปแต่ละวันแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านของชำนี่มีสกัดหรือร้านขายของที่มันมีสินค้าที่มันไม่เน่าอ่ะไม่เสียหายมันอยู่ได้ทั้งปีเนี่ยอันนี้มีสกัดครับนี่ถามสกัดเยอะถามเรื่องสกัดเยอะๆดีที่ต่อไปเข้าใจนะครับมีไหมฮะคำถามเขาจะมาจากมุสลิมอย่างเดียวนะฮะบางบีนี่ตั้งใจจะจัดเดือนละหนนะผมเห็นดีด้วยนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องคนมาเนาะอัลลอฮ์ดูว่าเราทำหรือเปล่าทำแล้วใครจะมาไม่มานั่นไม่ใช่หน้าที่เราหมดหน้าที่แล้วเพราะเราทำหน้าที่เบาเรื่องใครมาไม่มาไม่ใช่หน้าที่เราผมก็ทำหน้าที่สอนใครฟังไม่ฟังไม่ใช่ประเด็นเพราะวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามผมว่าสอนหรือเปล่าผมบอกสอนแล้วอัลลอฮ์ก็จะหันไปถามคนที่ไม่รู้ว่าไปเรียนหรือเปล่าแค่นั้นนะเราจะได้ไม่เครียดนะครับเหมือนกันโอ้คนจัดงานเครียดตายไม่ใช่หน้าที่เรานะเราให้อาหารปลาตัวไหนกินก็อิ่มไปปลาตัวไหนไม่กินก็หิวไปนะครับวันนี้มาหลายกลุ่มเลยนะดีเลนเจอร์นะครับดีเลนเจอร์นี่มาคนเดียวแต่ใส่เสื้ออันธรรมนะครับ อันธรรมมากี่ชีวิต3ชีวิตนะฮะนะแต่ใส่เสื้อนี่มีด้านนี้ก็ใส่เสื้ออันธรรมเห็นไหมอันธรรมนี่ผลพลอยได้เลยเราผ่านมาคนเดียวนะฮะวันแมนโชนะฮะเบอร์สตูมาคนเดียวเหมือนมาเป็นกองทัพเลยเห็นไหมมาหลายชั้นเลยนะครับแม่แล้วก็สิ่งที่บรรยายก็จะไปออกในรายการนะครับก็สังคมเราช่วยอย่างนี้นะครับทุกคนมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันทุกคนทำงานศาสนาได้ช่วยกันตรงไหนได้ก็ช่วยกันนะครับผมนี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยออกมาว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อเป็นก็ไม่ได้เปลี่ยนมันมีชุดบรรยายใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ใช่ชุดบรรยายนะครับ แล้วก็ไม่ต้องอะไรเยอะไงนะเราผมชอบเติ้งเสี่ยวผิงบอก
ไม่สนใจว่าหนูจะสีแมวจะสีอะไรนะครับสีดําสีขาวสีเหลืองจับหนูได้พอนะครับสังคมเราต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าใครจะจบจากไหนหรือไม่จบปัญหาว่าสอนได้เปล่านะประมาณนั้นนะครับคนที่จบมาไม่สอนหนังสือก็เยอะมุสลิมทำห้องพักให้เช่าควรจะมีเนียดหรือป้องกันอย่างไรที่ไม่ให้ผู้เช่าเอาเหล้าเข้ามาทานหรือมาทำซินาพี่น้องรู้ไหมว่าในประเทศจีนนั่นคอมมิวนิสต์นะครับโรงแรมในประเทศจีนถ้าสาผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งเดินเข้ามาเช่าห้องพักเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องพักเขาขอดูทะเบียนสมรสถ้าไม่มีทะเบียนสมรสไล่ไม่ต้องมาพักโอ้โหโอ้นั่นคอมมิวนิสต์นะครับอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าห้องเช่าเป็นของเราพี่น้องเราออกกฎเลยว่าอย่าเอาเหล้ามากินถ้าไม่ใช่สามีภรรยาก็อย่ามาเช่าที่นี่มีที่สตูลมีที่สตูลมาเลไม่รู้เป็นมุสลิมหรือเปล่านะเขาไม่ได้ระบุพาผู้หญิงมากับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยมาติดต่อแต่เจ้าของรีสอร์ทก็เห็นแล้วมีมาเลเซียมานั่งอยู่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันก็บอกอ๋อเขาก็มาออฟหนูแหละก็มานั่นแกบอกอ๋อไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกครับอ้าวนี่ว่างนี่มีตังจ่ายให้2เท่า10เท่าก็ไม่ให้ค่ะก็เล่าให้ฟังเลยนะแน่นั้นเนี่ยไปที่อื่นมันไม่มีบรรยากาศที่รีสอร์ทเราครับอันนี้เจ๋งส่วนเรื่องเหล้าเนี่ยเราสามารถระบุเลยว่านี่เป็นของมุสลิมเพราะว่าเครื่องมึนเมาทั้งหมดนี่นะครับบริเวณเนี่ยเป็นของเราแล้วมานั่งกินมาขอกินมาแวะกินเราโดนด้วยนะนบีว่าเหล้าเนี่ยหนักกว่าหมูนะครับหมูเนี่ยพี่น้องต่างศาสนาเขานั่งกินฝั่งนู้นเรากินของเราฝั่งนี้ไม่เป็นไรนั่งร่วมโต๊ะได้แต่ถ้าเป็นสุราสิ่งมึนเมาอยู่บนโต๊ะเดียวกันแม้ว่าเราไม่กินอัลลอฮ์ให้เราได้บาปด้วยให้ที่เขาถือให้เขาถือแล้วมันจะหล่นน่ะแล้วอ๋อเดี๋ยวช่วยถือนะเบียร์ยีราฟเดี๋ยวหล่นคู่แข่งเบียร์ช้าง เบียร์ยีราฟเดี๋ยวเขาจะหล่นกลัวเหล้าเขาจะหล่นไปช่วยถือไปช่วยอุ้มห้ามนบีห้ามนะฉะนั้นทำอย่างไรตั้งกฎเลยเราออกกฎของเราเลยว่าใครที่จะมาเช่าที่นี่ห้ามดื่มเหล้าถ้าเอาเหล้าเบียร์เข้ามาจะดื่มจากข้างนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าจะมาดื่มในที่นี้ไม่อนุญาตถ้าเจอเตือนถ้าเจออีกขอเชิญออกแล้วเงินประกันไม่คืนเขียนเลยเซ็นด้วยอ่านด้วยเซ็นบางอพาร์ตเมนต์บางห้องเช่าก็ติดอยู่ที่ข้างหน้าเลยบอกว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาเช่าที่นี่เลยเดี๋ยวมันจะปวดหัวเปล่าๆแต่ถ้าทำได้ก็เอาส่วนเรื่องที่เขาไม่ใช่สามีภรรยาอาจจะทำยากหน่อยแต่ถ้าพี่น้องทำอัลลอฮ์จะให้บารักัตพี่น้องเยอะๆเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานเรื่องสิ่งไม่ดีอย่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้บารักัตเยอะๆเลยนะครับมีบางคนก็ใช้แบบนี้ครับเป็นหอพักสตรีไปเลยหมดเรื่องหมดราวเป็นหอพักบุรุษหมดเลยเพราะหอพักสตรีเนี่ยผู้ชายเป็นพ่อยังเข้าไม่ได้เลยนะพ่อเนี่ยจะเข้าไปต้องเรียกต้องแลกบัตรต้องอะไรโอ้เยอะไอ้อย่างเนี้ยปลอดภัยเลยนะเป็นหอพักสตรีหอพักบุรุษนะอันนี้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าจะมาก็มาเป็นครอบครัวไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะออกกฎได้เป็นของเราม
มีหลายที่เขาทำกันอยู่นะครับฮะมีหลายที่ทำอยู่เรื่องของเหล้านี่ชัดเจนมากนะยังไงก็มันมากินในที่ของเราไม่ได้ครับถ้าพี่น้องมีที่แล้วก็ให้เซเว่นมาเช่าได้ป่ะเออลองดูที่ได้ไหมควรบวชสุนัตหรือบวชชดใช้ในเดือนชาวานอันไหนดีกว่ากันคะอ่านหะดีษให้ฟังก่อนมันซ้อมารอมฎอนใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัตบาฮูซิตตันมินชาวาลินแล้วก็ตามอีก6วันในเดือนชาวานกานากาสิยามิดดารีเท่ากับเขาถือศีลอดทั้งปี30วันก็300วันเพราะทำความดี1อัลเลาะห์ให้10อีก6วันเป็น60วัน360วัน1ปีพอดีอุลามาอธิบายว่าถ้าในกรณีที่เราขาดบวชให้ชดใช้กอดอชดใช้สิ่งที่เป็นวาญิบก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยถือศีลอดซุนนะห์เพราะการถือศีลอดซุนนะห์เนี่ยสามารถจะถือได้ภายในเดือนชาวานเนี่ยบางคนเขาถือศีลอดเต็มแล้วไงเขาก็ถือศีลอด6วันวันนี้เขาก็พรุ่งนี้เขาไม่ต้องถือละแต่ในเดือนชาวานทั้งหมดเนี่ยเราหยิบมา6วันวันไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหางั้นกอดอใช้ก่อนของถามบางบีก็ได้เนี่ยเวลาขายของเสร็จเนี่ยนับเงินต้นทุนก่อนหรือนับกำไรก่อนเอาต้นทุนก่อนอัลลอฮ์เราเนี่ยทุนยังไม่ได้มาเลยเอากำไรด้วยแล้วเวลาเราเกิดเสียชีวิตก่อนล่ะไอ้ของที่อัลลอฮ์จะสอบเรานี่คือเรื่องวาญิบนะครับนะนั้นบวชใช้ก่อนนะครับไว้แอดทำป้ายให้บาร์เทคร้านเหล้าร้านขายของฮารอมผิดหรือไม่อันนี้บางบีถามเองว่าเนี่ยเอาแบบถูกใจหรือถูกต้อง เออเอานี้เอาแบบบางๆเลยนะบางบีไปทำร้านไนท์คลับอย่างดีเลยคนเห็นป้ายที่บางบีทำเนี่ยโอ้โหป้ายนี่ชัดมากแหมมันชัดมากสถานที่ฮารอมแบบนี้มาชัดแถมยังบอกเออใครทำป้ายชัดเจนดีเดี๋ยวจ้างไปทำอีกแสดงว่าเราเป็นคนที่เหมือนคนที่ชี้ช่องทางให้เขาในการทำสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นต้องบอกเขาเลยว่าถ้าเป็นป้ายแบบนี้ขออภัยครับผมไม่สามารถที่จะรับได้แล้วบางบีลองดูนะครับอัลลอฮ์จะแทนสิ่งอื่นได้อย่างมหาศาลลองดูเลยท้าพิสูจน์เลยถ้าเป็นเรื่องที่มันเป็นป้ายที่เป็นเรื่องของฮารอมเราไม่รับเลยแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะทดแทนบางบีในด้านอื่นทำป้ายนี่แหละแต่ป้ายอื่นหมูกระทะเนาะโหยนี่แบบหมูกระทะนี่มันใหญ่มากอะขออภัยครับผมทำให้ไม่ได้ครับรายได้หมดนะอินชาอัลเลาะห์ดุอาอัลเลาะห์ส่งอย่างอื่นมาเพราะนี่ฮารอมแล้วเราเป็นป้ายที่ชี้ไปสู่ที่ฮารอมไม่ได้นะครับขออภัยเขาบอกไม่ได้จริงๆครับอันนี้แม้กระทั่งตุ๊ดจีนเราเนี่ยขายไก่ทุกวันเนี่ยขายไก่ร้อยตัวตุ๊ดจีนก็ร้อยตัวเขาจะมาสั่งเยอะอาม่าอาเจกอากงร้อยตัวแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเขาไปทำอะไรเรารู้แค่นี้อะไรที่มันจะทำไปสู่สิ่งที่เป็นความชั่วให้คนให้เขาลำบากบ้างไม่ใช่โอ้โหร้านเหล้าป้ายแล้วชัดเลยโอ้โหเนาะป้ายสุราบางทีนิดเดียวแต่ป้ายเหล้านี่เขาต้องใหญ่หมูกรอบหมูกระทะนี่ต้องใหญ่แต่เราขออภัยครับผมไม่รับนะครับนะแล้วเขาก็จะถาม
เราก็ด่าว่าเลยผมเป็นมุสลิมอะครับอ้าวทำไมมุสลิมทำไม่ได้ก็ไม่ได้ดื่มเหล้านี่ก็ชี้ชนให้คนอื่นดื่มเหล้าอะครับแล้วเขาเห็นป้ายของพี่เป้งเลยนะแล้วเขาก็มาดื่มเหล้าอย่างสบายใจด้วยกับป้ายของผมเท่ากับผมมีส่วนที่ทำให้พี่เนี่ยขายเหล้าดีใช่ปะมีร้านข้าวต้มแต่หมดเวลาใช่ปะอ๋อเห็นมานั่งมีคนหนึ่งนะครับขับรถมาตอนตีสามเห็นป้ายข้าวต้มอิสลามโอ้โหสั่งหิวตีสามป้าบป้าบเสร็จแล้วพออิ่มแล้วเนี่ยถ้วยเนี่ยเป็นตั้งเลยนะเอาไม้จิ้มฟันมาแคะฟันมองไปดูป้ายข้าวต้มอีสานแต่ตอนตีสามเนี่ยมันหิวไงเป็นข้าวต้มอิสลามเขาก็บอกผมอาจารย์ผมก็ทำแม่งตั้งแต่แม่ค้าแล้วไม่คุมผมเนี่ยเออแต่ตอนนั้นไม่ยอมถามนะเป็นข้าวต้มอีสานเนี่ยป้ายชัดมากนะครับเนาะก็นี่คือคำตอบของหลักการแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ลองดูลองยืนหยัดนะครับพี่น้องอัลเลาะห์ไม่เคยทิ้งใครที่จริงจังกับศาสนาของพระองค์ไมยัตกิลลาฮะยะญะอัลลอฮุมะคราญาใครที่ยำเกรงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ทางออกนั้นคนที่เป็นมุมินไม่มีทางตันไปดูคนที่ศรัทธามั่นจริงนะไม่มีทางตันนะครับพอถึงเวลาอัลเลาะห์ก็จะให้มีคนมาช่วยถึงเวลาอัลเลาะห์ให้ช่วยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถ้าใครไม่ประสบกับตัวเองจะไม่รู้ซึ้งถึงสิ่งนี้เลยลองดูก็ได้นะครับเรื่องนี้มันท้าพิสูจน์ได้เพราะมันเป็นเรื่องของสัจธรรมบางคนบอกโอ้ยเราก็อยู่ยากก็ไม่เห็นยากอะครับก็อยู่กันได้ไม่ได้ยากเลยจริงๆแล้วลัทธิอื่นอยู่ยากกับเราเยอะไปดูชีวจิตห้ามกินอะไรเยอะกว่าของเราห้ามอีกชีวจิตอะสัตว์ทะเลเนี่ยวันหนึ่งแค่อาทิตย์หนึ่งเขาให้อนุญาตให้กินแค่วันเดียวเองแต่ของเรานี่กินได้ทุกวันเลยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราไม่อึดอัดนะครับถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยเราอยู่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่ไม่จริงกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่นั่นอัลลอฮ์ก็จะสอนเราอีกอย่างนึงซึ่งหลายคนก็พังพ่ายแล้วก็แพ้ภัยมาเยอะต่อเยอะแล้วครับล่มสลายมาก็เยอะต่อเยอะหมดแล้วนะถ้าได้เงินดอกเบี้ยเราจะทำยังไงมันมีทางเดียวมีช่องทางเดียวก็คือทำสาธารณประโยชน์อุลามาบอกว่าเอาไปทำถนนศาลาพักคนเดินทางหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลที่เขาบอกว่าซื้อเครื่องฟอกไตซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างที่พี่ตูนเขาวิ่งอย่างนั้นน่ะพี่น้องก็ไปหยอดก็ตอนที่พี่ตูนวิ่งมีคนถามว่าเอาสกัดให้ได้ไหมนั่นน่ะให้ไปเลยเพราะเขาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แต่เป็นรัฐบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าเป็นรัฐบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมีเจ้าของอันนี้ให้ไม่ได้นะครับเพราะเขาไปใช้ส่วนรวมอันนี้ให้ไปเลยนะครับการที่เราอิสติคอรอให้พระองค์ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่านั่นคือสัญญาณที่พระองค์ทรงตอบรับดีมากครับการที่เราอิสติคอรอให้อัลลอฮ์เลือกในสิ่งที่ดีกว่าคือแบบนี้เราตัดสินใจเลือกจะทำสิ่งนี้ก่อนนะเช่นผมจะซื้อรถกระบะโตโยต้าหรืออีซูซูตัดสินใจซื้อโตโยต้าแล้วผมก็ละหมาดอิสติคอรอยาอัลลอฮ์ละหมาด2รอกาตพอละหมาด2รอกาตเสร็จแล้วหลังจากให้สลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยกมือหรือไม่ยกมือก็ได้ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันใช้รถโตโยต้าดีสำหรับฉันแล้วก็ในเรื่องของศาสนาขออัลลอฮ์ให้ฉันได้ซื้อโตโยต้าแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีสำหรับฉันทั้งใน
ในเรื่องของดุนยาและก็เรื่องศาสนาขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นปั๊บรุ่งเช้าไปโชว์รูมโตโยต้าปรากฏว่าปิดแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ส่งเสริมละซื้อยี่ห้ออื่นไปซื้ออิซูซูแต่ถ้าไปปุ๊บโตโยต้าสะดวกสบายไม่มีอะไรขัดข้องเลยนั่นแหละเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกในการที่จะให้สิ่งที่เราต้องการและขอสิ่งที่ดีกว่าเหมือนกันมุสลิมเราจะไปขอสาวอ่ะยาละตัดสินใจแล้วนะยาละฉันเลือกซัมเซียซัมเซียนี่ชื่อมุสลิมนะครับยาละถ้าหากว่าฉันเนี่ยได้แต่งงานกับซัมเซียดีสำหรับฉันทั้งโลกดุนยาและอาเคราะห์และในเรื่องของศาสนาขอให้อัลลอฮ์นั้นอิเซนอนุญาตให้ฉันแต่งกับซัมเซียแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีสำหรับฉันทั้งดุนยาอาเคราะห์และเรื่องศาสนาขออัลลอฮ์เปลี่ยนคนอื่นมาแทนปั๊บเดินไปบ้านซัมเซียไปหาพ่อแม่เขาปรากฏว่าบ้านปิดไปนะไปเที่ยวทะเลแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่อิเซนแล้วเพราะทางไม่สะดวกเปลี่ยนคนใหม่ได้เลยเห็นยังหรือไปขอแล้วไม่มีเหตุผลอะไรปฏิเสธเลยแต่เขาปฏิเสธอ่ะคือไม่ออกมาด้วยเหตุผลติดนั่นติดนี่อะไรไม่ลงตัวสักอย่างแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางสะดวกอันนี้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอัลามัตให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์แล้วเปลี่ยนคนอื่นได้เข้าใจเนาะประเด็นอิสติกอรอเราต้องเลือกก่อนนะครับแล้วก็มอบหมายให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีกว่าถ้าเราเลือกและอัลลอฮ์รู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอัลลอฮ์ก็จะให้ทางสะดวกแต่ถ้าว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วไม่ดีสำหรับเราอัลลอฮ์ก็จะมีทางให้เกิดความยากลำบากหรือไม่เกิดความสะดวกอันนี้ให้รู้เลยว่าอัลลอฮ์สัญญาณมาแล้วว่าให้เปลี่ยนอย่างอื่นนะเข้าใจเนาะเราไปเข้าใจผิดว่าอิสติกอรอเนี่ยคือยังไม่เลือกให้อัลลอฮ์เลือกไม่ใช่บางคนถึงขนาดว่าเขียนชื่อเลยชื่อใส่ไปหน่อแล้วก็หยิบซัมเซียไปหาไม่ใช่นะครับอันนี้โบราณมากนะ อันนี้เขาเรียกใหญ่ลียะมากนะไม่มีมาจับอะไรชื่อใต้หมอนนี่ไม่มีเนาะเข้าใจเนาะเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะมีความหยุมหยิมหยุมหยิมแบบนี้นะครับมีไหมครับฮะอีกใบหนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะมาอัพทีโอ้ให้เองเลยฮะมองเห็นป่ะฮะว่าเดี๋ยวต้องผ่าตาอีก KFC KGB ทานได้ไหมคะ KFC มีฮาลาลไหม KFC เนี่ยเขาไม่ต่อฮาลาลหลายปีแล้วไม่ต้องไปกินนะครับ KFC ไม่มีฮาลาลนะครับทำไมซาอุดีมีนั่นแหละปัญหาคือเขาบอกว่าไก่เนี่ยเขามาจาก CP ฮาลาลใช่แต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลฉะนั้นจริงๆแล้ว KFC เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมุสลิมทานไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีตาฮาลาลเนาะในเบื้องต้นกินไก่ทอดหาดใหญ่แล้วกันนะครับนะละหมาดอิสติกอรอเวลาไหนดีที่สุดใช้เวลาในการละหมาดนานแค่ไหนคะฟังใจล่มๆละหมาดที่ดีที่สุดก็คือเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนพี่พวกน้องถามว่าดีที่สุดนะเพราะละหมาดอิสติกอรอละหมาดเวลาไหนก็ได้ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณ 2:30 น. 3:00 น. อัลเลาะห์ลงมายังฟากฟ้ามารับดุอาของเราอันนั้นดีที่สุดละหมาดนานแค่ไหนละหมาด2รากัตปกติอ่านฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์ไหนก็ได้ที่เราจำได้นะครับแต่ว่า
ไม่ซีเรียสเรื่องเวลานานในการยืนละหมาดแต่ว่าจะเป็นเน้นในเรื่องการขอให้เยอะนะครับขอให้ครอบคลุมถ้าดีสำหรับฉันบนโลกดุนยาในโลกอาคิเราะห์และดีกับสำหรับฉันในเรื่องศาสนาขออัลลอฮ์ได้กำหนดสิ่งนั้นให้กับฉันบางคนไปสอบเก่งนะสอบติดหลายที่ขอเลยก็ไม่รู้จะเข้าที่ไหนไงแต่เราเลือกที่เนี้ยยาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าที่นี่ดีสำหรับฉันในเรื่องดุนยาในวันอาคิเราะห์ในเรื่องศาสนาเพราะพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาเข้าไปมหาลัยหนึ่งบางทีอาจจะไม่มีเวลาละหมาดก็ได้หรือไปบริษัทหลายบริษัทจะรับเราเนี่ยขอต่อรองว่าเราเลือกบริษัทนี้ให้ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ในเรื่องศาสนาเพราะบางบริษัทนั้นไม่ให้คุมฮิญาบก็มีนะไม่ให้ละหมาดก็มีนะครับไม่ซีเรียสในเรื่องของยืนเวลานานแค่ไหนแต่เน้นในเรื่องการขอดุอามากกว่าครับการละหมาดอิสติกอเราะห์ไม่เกิน1อาทิตย์หรือไม่เกิน1เดือนนานแค่ไหนอ๋อละหมาดอิสติกอเราะห์ละหมาดครั้งเดียวอุลามาบอกเราละขอครั้งเดียวพอแล้วที่เหลือปล่อยให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับขอเนี่ยขอแค่ครั้งเดียวพอแล้วอุลามาบอกแค่ครั้งเดียวแล้วก็รอสัญญาณที่อัลลอฮ์จะบ่งชี้ให้เราเพราะแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าเราจะขอให้ได้แต่งงานเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ว่าขอวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้แต่งมันไม่ใช่ใช่ไหมหรือขอให้ได้งานสมัครงานไว้หลายที่ก็ไม่รู้อีกอันนี้แต่ว่าขอด้วยใจบริสุทธิ์ขอด้วยความมุ่งมั่นครั้งเดียวพอนะครับเลือกสักคืนหนึ่งในการละหมาดอิสติกอเราะห์และขออย่างจิตใจที่แน่วแน่แค่ครั้งเดียวพอนะครับหรือถ้าให้มุสตะยาบสุดๆก็ต้องไปมักกะมูกะเนาะเพราะว่ามักกะเนี่ยหรือมูกะเนี่ยมีสถานที่มุสตะยาบเยอะที่มัสยิดฮารอมทุ่งอาราฟะทุ่งมีนาที่มุสดาลิฟะโอ้เยอะเลยอ่ะมังบีได้ได้แล้วใช่ไหมคราวที่แล้วอาจารย์ปั๊บนี่เลิกกี่โมงเนี่ยเท่ากันใช่ปะอ้าวอีก5นาทีอ้าวไหนๆก็ไหนๆละขากลับรถไม่ติดอ๋อพี่น้องถามมาบอกว่าเวลาสุญูดเนี่ยเท้าชิดกันไหมโอ้นี่เดี๋ยวอะไรอ่ะซีดีอะไร YouTube ของพี่โตเขาจะออกมาวิธีละหมาดท่านหญิงไอชาเนี่ยรายงานว่าฉันได้จับเท้าของท่านรอซูลเท้าทั้งสองลิดยะไลเนี่ยเท้าทั้งสองด้วยกับยะดีมือของฉันแค่มือเดียวหมายความว่าไงครับท่านหญิงอาชาคำไปหานบีนบีสุญูดอยู่แต่มือของท่านนบีท่านหญิงอาชาแค่มือเดียวไปจับเท้าทั้งสองตอนสุญูดนบีเท้าจะชิดกันนี่ชัดเจนมากอีกฮะดีษบทหนึ่งนบีรายงานบอกซอฮาบะห์รายงานเองเลยครับว่าท่านรอซูลนั้นเวลาสุญูดนั้นเท้าทั้งสองนี่จะชิดกันฉะนั้นตามสุนนะของท่านนบีเวลาสุญูดเนี่ยเท้าต้องชิดกันนะครับเวลายืนเนี่ยยืนห่างอยู่แล้วใช่สิเท้านี่ชิดกันเลยนะครับเท้านี่ให้ชิดกันเพราะขณะสุญูดเนี่ยมือวางลงไปนะครับหน้าผากจมูกหัวเข่าเท้าทั้งสองแต่เท้าทั้งสองเนี่ยในสภาพที่ชิดกันแล้วก็ยกขึ้นโดยโหนี่นบีซอฮาบะห์ละเอียดมากโดยให้นิ้วเนี่ยดันพื้นนิ้วเนี่ยดันพื้นนิ้วเท้าดันพื้นแล้วให้นิ้วเนี่ยหันไปทางกิบลัตทำไม่ได้ก็ดันเฉพาะนิ้วโป้งก็ได้มัสตะตอตุมนะแล้วแต่มีความสามารถถ้าดันไม่ได้เท้ามันจะเจ็บหรือเท้าใหญ่หรือตัวอ้วนก็
วางไว้บนพื้นแต่ให้ชิดกันอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีเข้าใจนะพี่น้องถามบอกว่าเอางี้ทำป้ายให้กับศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นวัดได้ไหมตอบได้เลยนะทำป้ายเรื่องเนี้ยเรื่องละกุมดีนุกุมวลียดีนี่ชัดมากนะครับศาสนาของใครใครพึงปฏิบัติเราเป็นมุสลิมทำป้ายให้กับมัสยิดได้อย่างเดียวนะทำป้ายมูลที่เราพานก็ได้นะแต่ว่าศาสนสถานอื่นนี้ไม่ได้นี่หนักเลยเพราะสถานที่นั้นคือเป็นการเคารพอิบาดะห์เจ้าอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ป้ายเราหลาเลยอันนี้หนักเลยเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันเผยแพร่ตะกี้เล่าว่าหนักแล้วนะ นี่หนักกว่าถูกไหมชี้ชวนให้ไปสถานที่ซึ่งเคารพอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางอย่างก็ตอบบางๆนะเข้าใจนะเพราะว่ามีพี่น้องต่างเขาเรียกพี่น้องสังคมร่วมสังคมต่างความเชื่อเนี่ยดูเราด้วยนะครับก็ต้องบางๆบ้างบางครั้งมีมาเรื่อยๆนะฮะคือผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ไปไหนนะฮะหมดแล้วยาซากะลอแบบนี้อบอุ่นมากนะครับแล้วก็ขอดุอาให้เจ้าภาพนะได้ยืนหยัดแบบนี้ทุกเดือนพาผู้รู้พาบรรดาโต๊ะครูมาให้ทุกเดือนอินชาอัลเลาะห์แล้วพี่น้องก็มากันส่งเสริมกันเนาะครับไม่มีแล้วนะครับก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับก็วันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขออัลเลาะห์ได้ประทานความจำเริญให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ให้เราได้ยืนหยัดในหลักการของอิสลามตราบจนชีวิตจะหาไม่นะครับแล้วขอให้พี่น้องได้กลับไปยังบ้านของพี่น้องด้วยกับความปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์